ผมมันเสียหายมาเยอะแล้วครับแม่แมวผมไม่ได้กลัวหรอกครับนะฮะผมมันเลวมันชั่วมาอยู่แล้วตั้งแต่ทํางานด้านการเมืองมาเนี่ยผมไม่เคยได้รับผลบวกนะครับแม่แมวค่ะมีแต่เป็นตัวร้ายไม่เคยเป็นพระเอกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนจะเห็นคุณงามความดีของผมบ้างคงจะตอนที่นะครับเผาศพผมนะมั้งคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแผ่นดินร่ำร้องระงมผู้คนทับถมสะอื้นอ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าธุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันหากคนยัดยืนทะนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็ญไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหนอล้างสังคมสาข้างหน้าอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจะแผดเผาพรุ่งนี้เปรียบชีวิตของเราคล้ายเป็นดังเงาหนึ่งเท่าธุลีพูดถึงยิ่งรักวันนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะให้รับรู้ว่าวันนี้ครับนายกยิ่งรักนี่ครับทำกับผมเยอะครับแต่ผมไม่ได้โกรธตรงนั้นครับผมให้อภัยครับเพราะคุณมาเป็นนายกส่วนคนส่วนใหญ่ผมจัดเวทีที่ปทุมธานีครับหน้าฟิวเจอร์พาร์คคนมากที่สุดครับที่ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยครับจัดหาเสียงตอนนั้นผมเป็นคนเอานายกยิ่งรักไปขึ้นเวทีที่ตรงนั้นครับผมช่วยหมดครับบ้านนายกยิ่งลักษณ์ครับโดนอีตองปองตอง8อีลังสีมาอีเสรีพวกมณฑาไอ้พวกกบพศครับจะไปทุบประตูไอ้หมาน้อยเลยครับเอาหน้าไปรับตีนครับพาพวกจากปทุมธานีครับแลนลี่ไปช่วยแต่เพราะเจ้าสั่งแค่คำเดียวว่าไอ้นี่มันตัวเหี้ยครับต้องกำจัดมันยิ่งลักษณ์สั่งให้สุรนันท์เวชชีวะเซ็นคำสั่งจับผมข้อหา112นั่นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่ผมจำไว้ตลอดเอาละตรงนั้นก็คือที่มันเกิดขึ้นนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับยิ่งรักปฏิเสธไม่ได้เพื่อไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกมึงนะครับที่ผมใช้คำว่าไม่ใช่เสร็จนาฆ่าคนถึกเสร็จสืบฆ่าขุนพลผมไม่ใช่ขุนพลครับแต่คุณนะครับคุณเล่นงานคุณที่รักคุณโดยที่ไม่เคยมีข้อต่อรองใดทั้งสิ้นคนที่รักคุณด้วยหัวใจบริสุทธิ์แต่คุณเล่นงานแต่คนตอแหลสร้างภาพคนประจบสพคุณเสือกเอาใกล้ตัวผมเจ็บปวดมากๆเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นพร้อมทุกลีดินจะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นพร้อมทุกลีดินจะพลิกชะตาอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นพร้อมทุกลีดินจะพลิกชะตาอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นพร้อมทุกลีดินจะพลิกชะตา
พวกเรานะครับเป็นคนที่โดนดูถูกรังเกียจเดชันมากๆไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกล้มสถาบันแต่ถามว่าพวกเราทำเพื่อใครครับกูทำเพื่อใครวะก็คนมันเหี้ยนะครับจะเอาไว้ทำซากอะไรครับพวกมันมันระยำก็นี่ครับกษัตริย์มันเท่าไหร่ครับมันรวยกี่ล้านล้านแล้วครับมันเคยช่วยพวกเราไหมแล้วลูกน้องของมันครับเข้ามานอกจากไม่ช่วยแล้วยังสร้างหนี้สร้างสินหนี้ที่มันสร้างมาให้ครับบางคนอาจจะน้อยแล้วเรามีหนี้นอกระบบอีกครับหนี้ส่วนตัวอีกเท่าไหร่มันไม่สนใจครับมันสนใจอย่างเดียววันนี้กูจะตั้งนามสกุลไอ้สนมคนไหนต่ออีกวันนี้กูจะขับเครื่องบินไปเที่ยวไหนวันนี้กูจะเสพอะไรมั่งยาไอเบื่อละเสพยาอีได้ไหมเสพเฮโรอีนได้ไหมเพราะกษัตริย์ตัวนี้มันเสพยาบ้าเสพทุกอย่างที่เกี่ยวยาเสพติดอยู่แล้วมันเคยสนใจว่าเรากินข้าวได้ไหมเรามีข้าวกินไหมเราร้อนไหมเราหนาวไหม